เปิดช่องทางใหม่ประยุทธ์พลิกแผนอยู่ถึง12ปีสสส่งสัญญาณทำคนไทยผวาสสอเต้มงคลกิจโพส์ตข้อความทำโซเชียลสะพรึงคาดประยุทธ์เตรียมชิงยุบสภาก่อน23สิงหาคมก่อนปิดงบ66ทำงบกฎหมายเลือกตั้งตกเลือกตั้งไม่ได้หวังรักษาการยาวๆ วันที่21สิงหาคม2,565เวลา16ตรลกา34นาทีดิลิเนสออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมในมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลได้โพสต์ข้อความผ่าน f เฟซบ o ๊กมงคลกิจสุขสินธารานนโดยระบุว่าด่วนลุงตู่อาจตัดสินใจชิงยุบสภาก่อนงบ66ผ่าน23สิงหาคมห5 เพราะก,กังวลจะถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกกลัวอำนาจจะหลุดเมืองบตกกฎหมายเลือกตั้งตกเลือกตั้งไม่ได้รักษาการยาวๆภายหลังที่มีการโพสต์ข้อความออกไปทำเอาชาวเน็ตต่างวิตกกังวลคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาส่วนใหญ่เกรงว่าพลเอกประยุทธ์อาจอยู่รักษาการต่อจนถึง12ปีพร้อมยังได้แชร์กันออกไปจำนวนมาก ชูวิตยกความจริงปม8ปีนายกนิยามเก่งเบ่งดังดับลึกซึ้งเห็นภาพชูวิตยกความจริงปม8ปีนายกเก่งเบ่งดังดับชี้ไม่ว่า24สิงหาผลจะออกมาอย่างไรก็เป็นเพียงหนึ่งในวางวนกิเลสตันหาเท่านั้นวันที่21สิงหาคม2,565เวลา11ตรรกา9นาที เดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์อดีตนักการเมืองชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าความจริง4ประการเรื่อง8ปีความจริงอันประเสริฐ4ประการที่ถูกยกให้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นคืออริยสัจว์4ประกอบด้วยทุก์สมุท,ทยัยนิโรธมรร หากคนยุคนี้ไม่ซึ้งเข้าถึงรถพระธรรมก็ไม่แปลกเพราะคนพูดแท้จริงไม่ได้ดับทุกข์แต่กลับอมทุกข์เอาไว้ย่อมไม่ได้เข้าใจอย่างทองแท้เบอร์ชั่นขององคุรีมานชูวิทย์อธิบายได้ว่าหัวใจของกิเลสตัณหาประกอบด้วยเก่งเบ่งดังดับอันเป็นหนทางสู่ความล่มสลายของคนในยุค2.0 เป็นความจริงในทุกวงการทั้งคนเดินดินกินข้าวแกงริมถนนไปยันดาราไฮโซเซเลบริตี้หรือแม้แต่วงการการเมืองเรื่อง8ปีนับเป็นความจริงที่เริ่มจาก 1. เก่งคนที่มีจังหวะของชีวิตตำแหน่งหน้าที่ความสามารถทุกคนเริ่มต้นด้วยความเก่งทั้งสิ้นซึ่งล้วนต้องดิ้นรนขวนขวายไม่ใช่ใครจะเก่งได้ทุกคน การเป็นนายกรัฐมนตรีถึง8ปีได้ย่อมต้องยอมรับว่าเก่งจะมีนายกรัฐมนตรีกี่คนในประเทศไทยที่อยู่ได้นานเท่านี้พ่อค้านายทุนใหญ่ไปยันนายพลขุนศึกการมาถึงจุดสูงสุดนี้ได้ต้องมีความเก่งมากงัดทุกกลยุทธ์ทั้งหักหลังทิ่มแทงมือยาวสาวได้สาวเอาเหยียบหัวคนอื่นทำลายคู่แข่งขันเพื่อให้ได้เป็นหนึ่งของวงการ ผู้ชนะสูงสุดมีอยู่แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเปรียบไปนี่คือฐานของทุกข์ 2. เบ่งเป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อขึ้นเป็นจ่าฝูงย่อมต้องคงสถานะของตัวเองเอาไว้ตลอดใครคิดมาแยมเป็นต้องสู้สุดดิ้นถึงจะเป็นจ่าฝูงได้ทั้งลิงทั้งเสือทั้งหมาทุกวงการสัตว์ย่อมต้องมีจ่าฝูงไม่พ้นแม้แต่มนุษย์สุดประเสริฐข้าราชการย่อมต้องมีนายใหญ่สูงสุด ประเทศก็ย่อมต้องมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำนับวันยิ่งต้องเบ่งขึ้นคอยระวังไม่ไว้วางใจใครจะอวดบาร,รมีให้ทุกคนเชื่อฟังเปรียบไปก็คือการดำรงอยู่ของทุก 3. ดังตามลำดับโลกแห่งกิเลสตันหาอันเป็นอนิจจความจริงเมื่อถึงขั้นเบ่งแล้วจะไม่ดังหาใช่ไหมไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ผู้คนใกล้ชิดพนาพนอยกยอปอปั้นสารพัด สปอตไลท์ฉายแสงไปที่คนดังที่สุดเท่านั้นเปรียบไปก็คือความจริงแห่งทุก 4. ดับหนทางของโลกท้ายสุดล้วนไปสู่จุดจบดับดิ้นสูนสลายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าจ่ากฝูงย่อมถูกทักทายเมื่อถึงเวลาสัตว์ในฝูงที่ใหญ่กว่าหนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าต้องต่อสู้ขึ้นมาทษแทนดาราแก่ตัวลงจากนางเอกพระเอกก็ต้องถึงเวลา,าลาโรง ข้าราชการก็ต้องกเกษียณหากเป็นมนุษย์ปุตุชนก็ต้องเข้าโรงดินกรบหน้าศูนย์สลายหายจากเป็นเรื่องธรรมชาติเปรียบไปก็คือการหมดสิ้นทุก์นั่นเองมีคนพูดถึงการดำรงตำแหน่งระยะ8ปปีว่ากันไปว่าครบเมื่อไรอย่างไรมีคนวิพากษ์วิจารณ์มากมายคงไม่ต้องฟังให้เวียนหัวเพิ่มเพราะตามขั้นตอนเก่งเบ่งดังดับมีอยู่แค่นี้ จะเก่งแค่ไหนจะเบ่งยังไงจะดังแค่ไหนสุดท้ายต้องดับแบบฉบับจากประสบการณ์มากกิเลสตัณหาของชูวิทย์ไม่ได้ลบลูแต่คือความจริงอันเสมือนเกิดแก่เจ็บวายแล้วจะเข้าใจว่าไม่ว่าในวันที่24สิงหาคมนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นเพียงหนึ่งในความจริงในวังวนของกิเลสตัณหาเท่านั้นทางเลือกประยุทธ์ ผมวาระนายก8ปีมีออกทีวีประกาศลาออกอย่างสง่างามวันที่21สิงหาคม2565เวลา7.51นาานทีมติชนออนไลน์รายงานว่ากรณีนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปียังรักษาการได้นั้น ทั้งนี้เมื่อวันที่20สิงหาคมที่อนุสรสถาน14ตุลา4แยกคอกวัวคณะกรรมการณรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือคอรปอและเครือข่าย99พลเมืองจัดเวทีสาธารณะวิเคราะห์การเมืองไทยหลังเงื่อนไข8ปีนายกและชะตากรรมพลเอกประยุทธ์โดยนาย,นายพิชัยรัตนดิโลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขา,าการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้ากล่าวว่าวันที่23สิงหาคมนี้ให้จับดาดูมี3ทางเลือกคือ 1. ลาออกจากตำแหน่ง 2. ยุบสภาและ 3. คือรอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ทางออกที่ดีของพลเอกประยุทธ์จะดีต่อประเทศชาติสถานาการณ์การเมืองในประเทศคือในวันที่23สิงหาคมนี้นายกควรออกรายการทีวีพู ไปนั่งประกาศอำลาประชาชนว่าขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและขอให้ประธานรัฐสภาดำเนินการเลือกนายกคนใหม่มาตามกระบวนการขอยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ซึ่งภาพนี้เป็นสิ่งที่ตนอยากเห็นและถือเป็นทางลงที่สวยงามเกิดผลดีกับประเทศและภาพลักษณ์ที่ดีของพลเอกประยุทธ์ด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกตอกตกล่าวว่าทางออกของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่แค่3ทางแต่ยังมีทางเลือกที่4คือโดนประชาชนไล่และขอให้คิดด้วยว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่เพราะกระแสของประชาชนเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอึดอัดจใจกับการบริหารประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนได้และการคงอยู่ในตำแหน่งที่นานเป็นการคงอยู่ในตำแหน่งโดยใช้เทคนิคทางการเมืองดังนั้นการคงอยู่8ปดปีเป็นการผูกขาดอำนาจที่ไม่ใช่วิธีในรัฐสภา,าปกติและรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนขึ้นมาเพื่อบอกว่าในกรณีปกติแม้ท่านจะมาจากการเลือกตั้งก็ตามแต่จะอยู่ต่อสองสมัยติดต่อกันไม่ได้ และจะอยู่8ปีติดต่อหรือไม่ติดต่อกันก็ไม่ได้ถ้ามาจากการเลือกตั้งและ8ปีของท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด4ปีครึ่งมาจากการทำรัฐประหารอีก3ปีครึ่งมาจากการช่อฉนในอำนาจขอแนะนำว่าท่านควรปล่อยวางในเรื่องนี้หากไม่ปล่อยวางจะทุกข์หนักมากกว่านี้นายสมชัยกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเข้าชื่อกันเพื่อให้ประธานรัฐสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการดํารงตาแหน่งแปดปีของพลเอกประยุทธ์สารรัฐธรรมนูญรับคําร้องวันไหนไม่รู้แต่จะยื่นในวันที่22สิงหาคมนี้ซึ่งวันที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องเป็นจุดหนึ่งที่ต้องจับตาดูว่าสารรัฐธรรมนูญจะสั่งอย่างไรเพราะการรับได้สองอย่างคือ 1. รับแล้ววินิจฉัย 2. รับแล้วสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ เพราะถ้าหากอยู่ต่ออาจจะเกิดผลเสียต่อการบริหารราชการแผ่นดินฉะนั้นจุดที่จะต้องดูคือจุดที่หนึ่งที่จะต้องดูคือเมื่อสารรับแล้วสารจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ถ้าสั่งหยุดจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แบบไม่มีเงื่อนไขจะนั่งรักษาการหรือนั่งเป็นประธานอะไรไม่ได้ 2. กรณีที่สารยังไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เชื่อว่าสารจะใช้เวลาไม่นาน เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นทางกฎหมายไม่มีประเด็นที่ต้องแสวงหาข้อมูลหลักฐานพยานมาพิสูจน์อะไรอีกเป็นเพียงข้อกฎหมายเชื่อว่าความรู้ความสามารถของตุลาการสารรัฐธรรมนูญแค่อ่านกฎหมายมาตรา158วรรคสวัีเพื่อบอกว่าอะไรเป็นอะไรใช่หรือไม่ใช่วินิจฉัยได้ทันทีเชื่อว่าสารจะใช้เวลาไม่นานทั้งนี้หากมีผลออกมาให้ท่านทำหน้าที่ต่อเชื่อว่าจะเกิดความวุ่นวายแน่นอน